สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูปลานิลนึ่งสมุนไพรสูตรขัวสนามบอกเลยว่าสูตรนี้ทำง่ายหอมอร่อยแซ่บมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเรามาตำเครื่องสมุนไพรก่อนนะครับค่ะหั่นเตา1ช้อนโต๊ะตะไคร้ซอย3ต้นรากผักชี2รากกระเทียมจีน10กีบพริกจินดาเขียวแดง15เม็ดหอมแดง10หัวเล็กเกลือป่น1ช้อนชาแล้วก็ให้เราตำทุกอย่างให้เข้ากันนะครับตำแค่พอหยาบๆนะครับเพื่อนตำเครื่องสมุนไพรของเราเข้ากันดีนะครับขั้นตอนต่อไปปรุงรสชาติเลยครับน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะแล้วให้เราคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะนำเครื่องสมุนไพรของเรานะครับไปคลุกเคล้ากับปลานิลเลยครับปลานิล1กิโลกรัมนะครับแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้นะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดปลานิลเป็นที่เรียบร้อยนะครับนำเครื่องสมุนไพรของเรานะครับมาใส่ลงไปในปลานิลแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับเพื่อนนำปลานิลของเรานะครับที่คลุกเคล้าเรียบร้อยแล้วนะครับมาใส่ลงในกระมังที่เราจะนำไปนึ่งนะครับรองด้วยผักกะหล่ำซอยตามชอบเลยนะครับแล้วก็นำปลานิลของเรามาใส่ลงไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับนำปลานิลของเราไปนึ่งเลยครับเราจะนึ่งปลานิลของเราด้วยไฟกลางนะครับใช้เวลานึ่ง25นาทีนะครับแล้วก็นึ่งครบ25นาทีนะครับขั้นตอนนี้เราใส่ใบมะกรูดฉีกลงไป10ใบครับปลานิลของเราก็สุกดีแล้วนะครับแล้วเราใส่ต้นหอมหั่นทอดลงไป3ต้นนะครับผักชีไทยหั่นทอด2ต้นนะครับแล้วเราจะปิดฝานึ่งก็ต่อ 1-2 นาทีนะครับเพื่อให้ผักของเราสุกสลดนะครับปลานิลเราก็สุกนะครับจัดเสิร์ฟเลยครับเพื่อนๆกลิ่นหอมมากๆเลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูปลานิลนึ่งสมุนไพรสูตรขัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายนะครับแล้วก็มีรสชาติที่หอมอร่อยแซ่บมากๆทานกับข้าวร้อนๆนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผมบอกเลยว่าเด็ดมากๆเลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูข้าวยามเช้ายามเย็นได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรขัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้